ตถคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่11พระพัทธากัจจานาเถรีเอตถคะในฝ่ายผู้ทรงอภิญญาพระพัทธากัจจานาเถรีเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะแห่งโกลิยวงศ์ในพระนครเทวทหะเป็นพระกนิษฐภคินีของพระเทวทัตบรรดาพระประยุรญาติได้ขนานพระนามว่าพัทธากัจจานาหรือที่นิยมเรียกพระนามว่ายโสธราพิมพาเมื่อพระนางเจริญวัยขึ้นจนมีพระชนมายุ 16 พรรษาได้รับอภิเษกเป็นอัครมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์แห่งสากยวงศ์ในพระนครกบิลพัสดุ์และเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษาได้ประสูติพระโอรสพระนามว่าพระราหุลกุมารในวันที่พระราหุลกุมารประสูตินั้นเจ้าชายสิทธัตถะพระบรมโพธิสัตว์ได้เสด็จทรงออกผนวชและทรงบำเพ็ญเพียรอยู่6ปีก็ได้บรรลุพระสัมพันธยุตญาณที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงจาริกไปตามคามนิคมต่างๆเพื่อเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้ได้บรรลุอมฤตธรรมตามสมควรแก่อำนาจวาสนาบารมีแล้วได้เสด็จสงเคราะห์พระประยุรญาติณกรุงกบิลพัสดุ์อย่างพระประยุรญาติสากยวงศ์มีพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเป็นประธานได้ดื่มด่ำน้ำอมฤตจนได้บรรลุอริยภูมิตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เป็นจำนวนมากในคราวที่พระบรมศาสดาเสด็จโปรดพระประยุรญาติครั้งนี้พระราหุลกุมารก็ได้ติดตามองค์พระพุทธบิดาบรรพชาเป็นสามเณรนอกจากนี้สากยกุมารทั้งหลายจากสกุลอื่นๆก็เสด็จออกบวชเป็นจำนวนมากครั้นการต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเข้าสู่พระปรินิพพานแล้วจากนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยขติยนารีชาวสากยะ500นางก็พากันเสด็จออกบรรพชาในสำนักของพระบรมศาสดากันทั้งสิ้นทางด้านพระนครกบิลพัสดุ์ก็ว่างเว้นกษัตริย์ที่จะปกครองดูแลหมู่อมาตย์ราชปุโรหิตทั้งหลายก็ได้ประชุมปรึกษาเห็นพ้องต้องกันได้ทำพิธีราชาภิเษกอัญเชิญเจ้าชายมหานามะสักยราชผู้เป็นพระเชษฐโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะขึ้นครอบครองราชสมบัติในกรุงกบิลพัสดุ์สืบต่อไปฝ่ายพระนางยโสธราพิมพาราชเทวีพระชนนีของพระราหุลกุมารทรงว้าเวโสกาดูลด้วยพระดำริว่าโลกสันนิวาสนี้ไม่มีอะไรแน่นอนพระสวามีและลูกน้อยก็ต่างเสด็จออกบรรพชาอีกทั้งพระประยุรญาติทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงก็พากันออกบวชตามเสด็จเมื่อเป็นเช่นนี้จะมีประโยชน์อะไรแก่เราในเพศคฤหัสถ์เราควรสละสมบัติทั้งปวงและออกบวชโดยเสด็จตามพระพัสดาในบัดนี้จะประเสริฐกว่าพระนางจึงเสด็จเข้าไปกราบทูลลาพระเจ้ามหานามะแล้วพร้อมด้วยพระนางรูปนันทาชนบทกัลยาณีและสาวสนมกำนันรวมประมาณ500นางเสด็จไปยังพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีถวายอัญชลีแล้วกราบทูลขออุปสมบทสมเด็จพระบรมศาสดาประทานสงเคราะห์ด้วยครุธรรม8ประการพระนางครั้นบวชแล้วได้นามปรากฏว่าพัทธากัจจานาเถรีได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักพระบรมศาสดาแล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4ประการปฏิสัมภิทา4ประการคือ1อัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัฏ2ธรรมะปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในธรรม3นิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติ4ปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาอันแตกฉานในปฏิภาณเมื่อพระนางปัทธากัจจานาเถรีได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าพระเถรีเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในอภิญญาทั้งหลายนั่งขัดสมาธิครั้งเดียวสามารถรึกชาติได้ถึง1อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับอภิญญา6ประการคือปัญญาเป็นเครื่องรู้ยิ่งคือ 1. อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพโสตหูทิพ
3. เจโตปริยญาณญาณที่ถ่ายใจคนอื่นได้ 4. บุพเพนิวาสานุสติญาณที่ทำให้รึกชาติได้ 5. ทิพจักษุตาทิพย์ 6. อาสวัคคายญาณญาณที่ทำให้สิ้นอาสวะไปเมื่อคุณธรรมความสามารถของพระนางปรากฏเช่นนี้พระบรมศาสดาได้ทรงสถาปนาแต่งตั้งพระเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงอภิญญา